มาดูอีกหนึ่งประเด็นหรือว่าหนึ่งคดีที่หลายคนในี่ใกล้ๆจะมีงานวิวามักประสบปัญหาในเรื่องของสตูดิโอหรือว่าเวดด้งที่ตกลงกันแล้วตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พอตอนใกล้ๆจะแต่งงานไม่เป็นตามข้อตกลงนะคะล่าสุดเกิดคดีนี้เกิดขึ้นมาค่ะโดยตํารวจเนี่ยก็สอบปักคําเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งนะคะเพิ่มแล้วก็จะแถลงข่าวในวันนี้ด้วยหลังจากที่ตามจับกลุ่มตัวได้นะคะขณะที่ยอดความเสียหายล่าสุดตอนนี้ รวมกว่า16ล้านบาทแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะนายปันวิเศษหรือว่าปียพงษ์จงรักสารติเจ้าของร้านเว้งปันวิเิษค่ะและนายนุกูลมนูเลิศผู้จัดการร้านผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้วและเตรียมแถลงข่าวในวันนี้ค่ะหลังผู้เสียหายยื่นหนังสือให้ตำรวจสืบสวนดําเนินคดีกับร้านดังกล่าวโดยกล่าวหาจัดแพ็กเกจเว้งานแต่งงานไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้สอบสวนมีผู้เสียหายกว่า300คนด้วยกันมูลค่าความเสียหายค่ะโอ้โหสูงมากเลยนะคะ7จ็ดล้านแปดแบาท พลตรตรีสุรเชษฐหักพานค่ะรักษา,ร,กษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายที่กำลังจะจัดงานแต่งงานเนี่ยจะเข้าไปร่วมฟังการถแถลงข่าวพร้อมกับยื่นเอกสารที่รวบรวมจากผู้ที่จัดงานแต่งงานแล้วและกำลังจะจัดงานค่ะมีการอสอบประคำเพิ่มเติมกว่า600คนด้วยกันมูลค่ารวมกันกว่า16ล้านบาทให้ติดตามเรื่องให้นะคะ ด้านนายวุฒิชยัยประเสริฐเกื้อกูลหนึ่งในผู้เสียหายก็บอกได้ค่ะว่าจะจัดงานแต่งในวันที่22ธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะหากมีการเจราจาและก็ชดใช้ก็ยินดีส่วนคดีอาญาก็ให้ตำรวจดำเนินการไปทั้งนี้ผู้เสียหายที่รวมกลุ่มก็มีการพูดคุยกันต้องการได้เงินค่าเสียหายคืนภายใน7วันด้วยนะคะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมานะ,ค,ะคือเราได้ยินข่าวคราวจากหลายคนที่รู้จักอะ่ะก็ ประสบกับพบเจอกับปัญหานี้แต่ว่าหลายคนที่ตัดปัญหาตัดความลำคาญไปโดยการที่ว่ายอมทิ้งเงินในส่วนนี้แล้วก็ไปเสียเงินกับสตูดิโอใหม่ด้วยใช่อันนี้<ม>คือต้องดูนะคะว่าเข้าข่ายเรื่องของการหลอกลวงหรือเปล่าเนื่องจากว่าใช้วิธีก็คือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เลือกชุดเอาไว้เนี่ย<ม>แต่ว่าพอไปถึงวันจริงบอกว่ามีช,ชุดเฉพาะเท่าที่เห็นเท่านั้นเมื่อเลือกไปแล้วถ้าไม่ต้องการชุดเท่าที่มีอยู่ ทางเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้แต่เมื่อถึงวันจริงๆแล้วไม่ได้มีการตกลงคืนเงินที่เป็นกิจลักษณะแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าของร้านมาอีกเลยดังนั้นนะคะเรื่องนี้นี่อาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนโดยเฉพาะอาจจะต้องดูเรื่องของวิธีที่อาจจะเป็นกโกงหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการไม่ได้ตรงตามความต้องการอของเราก็กลายเป็นว่าคนที่จะแต่งงานหรือว่าคนที่เป็น คนที่ <จะ S 2> ออกเง<า><า>ินนี่แหละได้รับผลกระทบไปเองค่ะดิฉันแนะนาเลยก่อนที่คุณจะทําความตกลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่างานเลี้ยงโรงแรมต่างๆนะคะขอให้เซ็นเป็นเอกสารหลักฐานไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูในเรื่องของข้อกาหนดดีๆเพราะาตอนแรกเราตกลงกัน,กนว่าอ่ะอย่างเช่นอาหารเสิร์อาหารที่จะเสิร์ฟกับโรงแรมตกลงกันที่80เสิร์ฟสุดท้ายแล้วในเขียนเนี่ยในเอกสารว่า60เสิร์ฟแล้วพอเรามาดูทีหลังเราไม่สามารถจะไปต่อสู้กับเขาได้นะเพราะว่ามันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วที่ ที่สาคัญคือคุณต้องเซ็นไปรายลักษณ์อักษรให้ดีแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของข้อความด้วยค่ะก็ถือว่าเรียกว่าถ้ามีเอกสารหลักฐานหรือว่าสัญญาก็จะช่วยทําให้การดําเนินการทุกอย่างเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นม,มีหลักฐานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น